โอเคนะพี่ก็บอกโอเคนะที่เราเป็นทริคเล็กน้อยนะครับสำหรับช่างนะเราให้ลูกค้าดูนะเพราะว่าถ้าลูกค้าบอกโอเคคือโอเคนะแต่ถ้าเราบอกโอเคลูกค้าจะไม่ค่อยโอเคนะทริคเล็กน้อยนะครับสเปรย์พ่นยางดำไม่ต้องเช็ดไม่เลอะมือสนใจทักไลน์มาได้เลยครับสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัท Racing Channel นะครับช่างประจำร้านเลสนะครับวันนี้ผมมาสอนติดไฟเดย์ไลท์แบบสตาร์ทติดนะคือเป็นเหมือนรถที่ออกมาจากโรงงานเลยนะครับเดย์ไลท์จริงๆแล้วเขาควรที่จะสตาร์ทตอนเช้าติดพอเปิดไฟหลีแล้วควรจะดรอปนะอันนี้เขาจะมีกล่องดรอปมาให้นะครับก็คือเปิดไฟหลีแล้วดรอปนะแต่ว่าวิธีการต่อแบบสตาร์ทติดเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าต่อยังไงนะสำหรับ Vigo ตัวนี้นะครับ Vigo ตัวนี้เป็นผมเรียกเป็นหน้า VN นะเป็น Vigo ตัวที่2หน้า VN ไฟหน้าเขาจะเหมือนตัวแรกอยู่แต่มุมจะเป็นมุมใสจะไม่ใช่มุมส้มถ้าเป็นตัวแรกจะเป็นมุมส้มนะครับโอเคครับก่อนจะไปทำอะไรกันต่อนะครับฝากกดไลค์นะครับกดไลค์สำคัญเลยกดไลค์เพจ Nat Racing Channel นะครับกดติดตามนะครับช่อง Channel Nat Racing นะครับให้มีกำลังใจกันทำนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกเหมือนจะหมดไฟนะก็พยายามทำอะไรให้มันดีๆขึ้นนะรู้สึกว่าวิดีโอที่ถ่ายมาจะแบบไม่ค่อยเวิร์กอะความรู้สึกส่วนตัวนะก็เลยอาจจะออกวิดีโอช้านิดนึงขอประณีตในการทำนิดนึงนะครับจะได้มีดูแล้วแบบว่าเฮ้ยอันนี้โอเคอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวลองดูกันโฉมใหม่เราเป็นยังไงนะครับประเดิมจากคันนี้คันแรกเลยแล้วก็ฝากน้ำยาพ่นยางนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอีกนะตอนนี้กำลังเปิดร้านใน Shopee อยู่นะครับเข้าไปเลือกซื้อกันข้างในได้นะสำหรับท่านไหนอยากจะสนับสนุนนะครับสนับสนุนผมในการทำคลิปหรืออะไรนะกดรับสมาชิกช่องได้นะครับถูกสุด35บาทนะครับก็คือตอนนี้แค่อยากจะสนับสนุนกันก็กดสมัครสมาชิกมาแล้วกันเนาะเพื่อมีแรงมีเงินไปทำอย่างอื่นทำนู่นทำนี่อะไรเนาะมีอะไรอยากจะทำอีกเยอะนะครับแต่กำลังทรัพย์ไม่อำนวยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอฝากอีกหนึ่งช่องนะครับก็เป็นชื่อช่องตามมาพี่พาไปนะครับคือจะเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองเลยไปเที่ยวเอาไปลงช่องนู้นมาซะช่องนี้ขออนุญาตเป็นรถล้วนๆความรู้ล้วนๆส่วนบ้าบอคอแตกอะไรขอไปอยู่ช่องนู้นนะไปเที่ยวถ่ายวิดีโอสนองนี้ตัวเองไปไหว้พระขอไปช่องนู้นช่องนี้ขอรถล้วนๆโอเคป่ะเดี๋ยวเราลงไปทำคันนี้กันครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้ารถนะพอดีว่าข้างนู้นผมติดเสร็จแล้วที่ติดแล้วเพิ่งจะมาถ่ายไม่ใช่หรอกเพิ่งนึกออกเพิ่งนึกออกว่าควรจะถ่ายแล้วก็สอนดีกว่าเนาะอะไรอย่างงี้อันนี้ผมติดเดย์ไลท์อันเนี้ยผมขายอยู่หน้าร้าน 1,700 บาทนะครับไม่รวมติดตั้งนะก็ถ้าติดส่วนมากผมจะคิดอยู่ประมาณ300อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเพื่อนๆที่เปิดอู่นะครับก็จะไปทำขายอะไรก็ได้นะไม่ห่วงวิชากันบางเรื่องบอกได้ผมบอกนะบางเรื่องบอกไม่ได้ผมไม่บอกนะขออนุญาตนิดนึงบางเรื่องมันต้องมีค่าลงค่าน้ำชงน้ำชานะเพราะว่าผมก็ไปโดนค่าน้ำชามาเหมือนกันนะอันนี้วิธีการติดนะครับเราไม่ต้องไปเจาะรูอะไรมันเยอะแยะนะเจาะรูแล้วรถมันเสียเราใช้3M8นะครับแต่3M เนื้อเดี๋ยวนี้มันจะไม่ค่อยอยู่บางทีเขาจะไปล้างรถหรืออะไรเงี้ยมันจะติดแล้วมันก็จะหลุดแนะนำนะครับว่าให้ใช้ซิลิโคนนะพอดีหัวมันหายไปไหนไม่รู้หายไม่เจอมันจะหมดละมันก็เลยแบบอย่างนี้เลยแต่ไม่เป็นไรเราจะยิงเป็นก้อนๆลงข้างหลังนะครับก่อนติดนะให้เราลองภาพดูก่อนนะไม่ใช่ว่าเอะอะยิงแล้วก็แปะเลยไม่ได้นะเราคาบดูก่อนนะว่าระยะที่เราต้องติดประมาณไหนนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยเราติดชิดขอบก็ไม่ได้เพราะชิดขอบปุ๊บแล้วเนื้อมันไม่เสมอนะเห็นไหมเราก็ต้องเลื่อนมานิดนึงเห็นไหมถ้าคุณไม่ลองก่อนคุณก็จะเละเทะเลยเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยถ้าติดไปแล้วมันเละมันเลอะแล้วมันจะแบบแกะออกยากล้างยากนะอันนี้ผมติดกาว 3M 2ชั้นนะครับเนี่ยแปะ2ชั้นเพื่อให้มันติดตรงนี้ได้นะที่ต้องติด 3M ก่อนเพราะว่าไอ้ซิลิโคนเนี่ยมันแห้งช้าถ้าเราไม่ปิด 3M อ่ะเรามือจับอย่างเงี้ยเราต้องจับเอาสก็อตเทปเอาอะไรมาแปะให้มันอยู่นะแต่ถ้ามันมี 3M อยู่ยังไง 3M ก็ติดเรายิงข้างหลังเลยนะครับนี่อย่างงี้นะยิงเนื้อยิงข้างหลังเลยนะเห็นมั้ยเห็นซิลิโคนมั้ยเสร็จแล้วผมก็จะลอก 3M อันนี้ออกพอลอกเสร็จแล้ววิธีการติดนะครับไม่ใช่ว่าไอ้แปะเข้าไปอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าแบบดันหรืออะไรอย่างนี้นะให้เราเอาเนี่ยเอาไอ้ตัวซิลิโคนเนี่ยเข้าไปโดนเนื้อข้างในก่อนนะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆเราเข้าไปอย่างนี้
พอเข้าไปอย่างนี้เสร็จเราดันซิลิโคนขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยดันขึ้นอย่างนี้นะดูนะชิ้นแรกติดไม่ยากชิ้นที่สองติดยากเพราะต้องเสมอเท่ากับชิ้นแรกนะครับอย่างนี้นะให้มันซิลิโคนมันโดนอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่ครับรบกวนดูนิดนึงเข้ากันไหมเราต้องพี่มาดูข้างนี้เราต้องให้เจ้าของรถดูก่อนเพราะเราต้องจับระยะมันเท่ากันไหมซ้ายขวาแกลบตรงนี้กับแกลบข้างนี้พอกันไหมอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ยังขยับได้อยู่ไม่ได้กดแน่นนะโอเคนะพี่ก็บอกโอเคนะที่เราเป็นทริคเล็กน้อยนะครับสำหรับช่างนะเราให้ลูกค้าดูนะเพราะว่าถ้าลูกค้าบอกโอเคคือโอเคนะแต่ถ้าเราบอกโอเคลูกค้าจะไม่ค่อยโอเคนะ ทริคเล็กน้อยนะครับสำหรับร้านค้านะคุณนัทนี้ป่ะใช่พี่ลองเลื่อนดูพี่ดูไปท้ายวันนี้ที่ผมถ่ายกันแหละผมเพิ่งจะโพสเองแล้วมันจะมีงานแบบนี้เยอะที่ผมถ่ายอ่ะเพราะว่าเราถ้าทำ YouTube นะเราต้องถ่ายรูปเป็นด้วยจะได้รูปสวยๆมาโอเคมาตอนนี้เราติดกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยเดินไฟนะเดี๋ยวเดินไฟข้างบนป่ะอันนี้เรารอก่อนติดแล้วอย่าเพิ่งรีบปล่อยไว้ก่อนให้ซิลิโคนมันแห้งก่อนแล้วก็แนะนำลูกค้านะครับบอกเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นช่างบอกลูกค้านะครับว่าห้ามล้างรถ3วันนะให้ซิลิโคนมันแห้งแล้วก็จอดตากแดดไปยังไงก็อยู่มันจะไม่หลุดอะยังไงโดนน้ำฉีดจะไม่หลุดมันจะหลุดอย่างเดียวก็คือมีคนมาดึงมันออกนะครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราไปติดเดินไฟกันข้างในข้างบนนี่แหละเราไม่ต้องเข้าข้างในตามสเต็ปนะครับเราสตาร์ทติดเปิดไฟหลีแล้วดรอปลงนะเดี๋ยวจะสอนเมื่อสักครู่นะครับที่ผมลงมาติดตัวเดย์ไลท์นะอันเนี้ยเดย์ไลท์ยี่ห้อ YCL ที่ผมขายนะครับเขาก็จะมีกล่องใบนี้มาให้สำหรับใครที่ไม่มีกล่องนะเราก็สามารถเอาไอ้ดำแดงเนี่ยต่อตามที่ผมต่อได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีกล่องเขาจะมีสายเหลืองให้เส้นนึงแต่เดี๋ยวเราต้องเอาสายเหลืองเส้นนี้ไปห้อยไว้กับไฟหลีนะเพื่อให้มันดรอปนะครับส่วนคู่นี้เราเข้าสายไฟนะสายคู่นี้ผมก็จะเสียบปลั๊กข้างล่างนะครับเนี่ยเขาจะมีปลั๊กมาให้เสียบข้างล่างได้เลยนะเราร้อยสายเข้าก่อนวีโก้อ่ะมันจะมีรูตรงนี้ประจำเลยมันจะมีรูทุกคันเลยบางคันเขาจะมีฟองน้ำอุดไว้บางคันก็จะไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีฟองน้ำอุดนะแทงเข้ามาได้เลยส่วนกล่องเนี่ยถ้าติดยี่ห้อนี้นะแนะนำว่าให้ใส่ถุงหาถุงครอบไว้หน่อยเพราะว่าน้ำมันจะเข้าได้นะครับถามว่ากันน้ำไหมกันน้ำนะแต่ว่ากันไว้อีกชั้นนึงเดี๋ยวดีกว่าอย่าไปเชื่อใจมันมากจุดต่อไฟเดย์ไลท์อยู่ตรงนี้นะเราเอาตรงนี้เลยนี่ไปปัดน้ำฝนสายสีนี้นะครับน้ำเงินขาวนะเอาเส้นนี้ต่อแดงส่วนสายกาวเนี่ยเราหาลงกาวแถวๆสายดำเนี่ยเราหาลงกาวแถวๆนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยสายเหลืองผมสั้นเดี๋ยวผมจะต้องต่อสายเหลืองด้วยเดี๋ยวผมก็จะไว้แถวๆนี้แล้วกันเอากล่องแถวๆนี้แล้วเดี๋ยวลากมาตรงนี้แล้วนะเส้นนี้นะครับที่ผมบอกว่าเอาไฟจ่ายให้นะครับผมห้อยฟิวไว้ให้พี่กันนะแล้วก็กล่องผมใส่ไว้ตรงนี้ละทีนี้มันจะมีสายไฟ2เส้นนะครับเป็นเหลืองกับดำอ่ะดำเป็นสายกาวที่ผมบอกทีแรกนะพอดีผมลืมถ่ายไปเมื่อกี้ผมก็เลยเอาไอ้ดำกับเหลืองเนี่ยต่อสายไฟคู่มาเลยแล้วเราก็ผมเอามาเข้ากับตรงนี้เลยเข้ากับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปันสายไปก็เอาดำเข้าขาวไปหลีเลยแล้วก็เอาเหลืองอ่ะเข้าเขียวเลยเข้ามาตรงนี้เลยตอนนี้มันก็จะใช้งานได้แล้วเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะเดี๋ยวปิดกุญแจก่อนโอเคติดแล้วนะเห็นไหมสว่างวาบทีนี้ไอ้เส้นที่เราต่อเข้ากล่องอ่ะมันจะดับไฟได้เดี๋ยวผมจะให้ดูจากตรงนี้นะดูจากกระจกแล้วกันนี่ดูจากกระจกอ่ะเดี๋ยวดูนะผมจะเปิดไฟหลีนะเห็นมั้ยไฟมันจะดอบลงแต่ว่าในกล้องถ่ายอ่ะไฟมันกระพริบเห็นมั้ยเดี๋ยวผมไปถ่ายข้างหน้าให้จริงๆแล้วไฟมันติดนะทีนี้กล้องมันจับได้ว่ามันกระพริบจริงแล้วไฟมันจะหลีลงเฉยๆแต่พอดูในกล้องแล้วกระพริบเลย
พราะว่าภาพกล้องมันจับได้ว่าไฟมันไอ้นี่โอเคเนี่ยตอนนี้ไฟมันดรอปลงถ้าปิดปุ๊บมันก็จะสว่างขึ้นเหมือนเดิมนะโอเคครับเรียบร้อยครับมีข้อสงสัยตรงไหนทักมาถามได้นะครับอ่ะให้ดูอีกนิดนึงนี่เก็บสายขึ้นมางี้นะแล้วก็ขึ้นมางี้คันนี้พี่เขาเปลี่ยนแต่ด้วยแต่สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับเป็นแต่ลมไฟฟ้านะเราสามารถถอดออกแล้วใส่ได้เลยนะเดี๋ยวรอบหน้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาถ่ายดูนะครับวิธีการเปลี่ยนแต่นี้ไม่ยากไขอย่างเดียวถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ